สาวปอยตรีชดาเปิดชีวิตหลังแต่งงานค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าสําหรับสาวปอยเป็นหนึ่งคนที่หลายท่านคงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วค่ะเปลี่ยนสถานะมาใช้สามีภรรยากันแล้วนะคะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่แฟนๆนั้นเห็นอิจฉามากๆแล้วก็ยินดีกับความรักของทั้งคู่เป็นที่สุดเลยแหละค่ะในเรื่องของการใช้ชีวิตปอยเองบอกว่าคือเราไม่มีสเต็ปของชีวิตคู่ทุกวันนี้เราก็ทำหน้าที่ของเราตามที่เรามีหน้าที่หน้าที่การงานเราก็ต้องรับผิดชอบหน้าที่การงานของครอบครัวก็ต้องทำให้ดีที่สุดส่วนการวางแผนของปอยในช่วงเกษียณปอยเองก็เคยวางแผนชีวิตตัวเองตั้งแต่ก่อนจะแต่งงานเสร็จแล้วเป็นการเอามารวมกันในการวางแผนเกษียณของปอยและแฟนปอยว่าจะเจออะไรที่มันตรงกันได้ในอนาคตเราจะเกษียณไปด้วยกันทุกวันนี้พี่โอ๊คเองเขาก็มีหน้าที่การงานของเขาปอยเชื่อว่ารักแท้มีจริงและเชื่อว่าทุกคนที่เชื่อว่ามันมีจริงมันก็จะมีจริงตั้งแต่แรกมันมีจริงตั้งแต่รักแท้จากครอบครัวรักแท้จากเพื่อนเราก็รู้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องแล้วทางทีมงานขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ